สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็ยืนกับฉากลับสำหรับกุหลาบและสตรานะครับซึ่งในแอคนี้เนี่ยที่ผมเล่นอยู่จะเป็นแอคที่5นะครับหรือก็คือแอคสุดท้ายของตัวกิจกรรมนะเป็นหลังจากสรีดีแดชชนะของ2สถานเสือนะครับซึ่งแน่นอนแจ้งเตือนสปอยเลยนะครับเพราะมันเป็นช่วงหลังกิจกรรมแล้วดังนั้นแล้วนะครับใครที่ยังไม่เล่นมาก่อนก็ไปเล่นให้เสร็จก่อนนะจะดีมากๆเลยนะครับในเคสของตัว Hidden Dialog นะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4จุดนะครับแต่ว่าก็จะเป็นตัวละครหลักทั้งหมดเลยนะเท่าที่ผมลองดูนะครับซึ่งในเคสอันนี้เนี่ยจริงๆไปลองวิ่งวนแถวเมโลพีเดียดูแล้วแต่ว่าไม่เจอใครนะครับหลังจากเควสจบนะอันแรกนะครับก่อนอื่นเราก็จะมาคุยกับโยมิยะแล้วก็ข้างของเชฟยูสก่อนนี่นะครับこれまで機会がなくて言えなかったのだが。โยอิมิยะซังก่อนหน้านี้ไม่มีโอกาสได้พูดเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ต้องขอบคุณเธอมากเลยนะเอ๊ะฉันจำไม่ได้ว่าตัวเองทำอะไรเป็นพิเศษลงไปเลยนะการแสดงในตอนท้ายนั่นต้องขอบคุณเธอมากๆที่ให้ความร่วมมือฉันรู้ดีว่าการอยู่ตามลำพังกับมอริสมันค่อนข้างเสี่ยงอันตรายเธอไม่ได้รับการฝึกอบรมโดยเฉพาะไม่เหมือนกับพวกเราทีมรัตเวนพิเศษอย่าพูดแบบนั้นสิฉันคือผู้ช่วยผู้กำกับนะแน่นอนว่าต้องช่วยเต็มที่เพื่อทีมสิฉันรู้สึกเป็นเกียรติมากนะที่ได้ช่วยเชฟยูสในการไขคดีถึงตอนนั้นที่ฉันนอนอยู่บนพื้นหัวใจจะเต้นแรงมากๆจนฉันกลัวว่าจะโดนจับได้ก็เถอะเธอทำได้ดีมากเลยแหละจริงสิถ้าเธอจะมาอินาซึมะแล้วก็จะลืมหาฉันที่ร้านไวไฟนางกะโนฮาระนะฉันจะทำดอกไม้ไฟให้เธอส่วนรูปร่างของมันฉันก็คิดเอาไว้เรียบร้อยแล้วแหละเอ๊ะปืนข้าวศิลาหรอตอนนี้ยังไม่บอกเธอหรอกนะถ้าอยากรู้แล้วก็ต้องมาดูด้วยตาตัวเองที่นาซูมาล่ะโอเคก็สองสาวนะครับชวนๆกันไปเที่ยวนะแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งนะครับนี่ให้หันกลับมาข้างหลังอันนี้เราจะอยู่ที่งานอยู่นะเราจะเจอกับฟูริน่าแล้วก็สวีเออร์นะครับเนื้อหาหลักๆเนี่ยจะเกี่ยวกับว่าตัวสวีเออร์เนี่ยจะขอฟูริน่าถ่ายรูปนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะรันอัตโนมัติไปนะเนี่ยครับคือเคสอันนี้เนี่ยตอนแรกฟูริน่าเหมือนจะไม่ยอมนะแต่ว่าทำไปทำมานะครับสุดท้ายแล้วตรงส่วนของสวีเออร์เนี่ยก็เกลี้ยกล่อมจนแบบยอมถ่ายจนได้นะครับเนี่ยคือแบบฝีปากใช้ได้เลยแหละさあ、我が愛しの大スターよ、見せてください。あなたが輝きを放つ瞬間を、写真機が首を長くして待っています。そんな風に褒められてもね。ああ、わかった。仕方ないから、ポーズをいくつか取ってあげるよ。トロフィーは持たなくていいだろう。ああ、はい。もちろんその辺はご自由に。実にありがたい。なんてことだ。俺は自分でも驚くほどついてる。โอเคประมาณนี้เสร็จปุ๊บนะครับจุดนี้จุดที่1เนาะจุดต่อมาเพื่อนๆย้อนกลับมานิดนึงนะครับตรงเข้ามาทางนี้ให้เพื่อนๆย้อนกลับไปทางร้านของตัวชิโอรินะครับจะเจอเขาอยู่หน้าร้านนะเราก็สามารถคุยได้อันอื่นเนี่ยผมลองดูแล้วนะครับไม่มีกิมมิคพิเศษอะไรเพิ่มนะฮะเราก็คุยกับเขากันพวกเธอนี่เองมีเรื่องอะไรหรอเราถามเกี่ยวกับร้านก่อนนะครับอยากสั่งตัดเสื้อผ้าหรอยินดีต้อนรับเสมอนะต้องขอบคุณพวกเธอมากเลยที่ทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายตามกำหนดและแบรนด์ของฉันได้ปรากฏสู่สายตาผู้คนมากมายเราบอกว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับไม่ต้องถ่อมตัวขนาดนั้นหรอกเธอช่วยสวีเออร์ช่วยเชฟยูสก่อนหน้านี้คิรารักก็บอกว่า
ได้รับการดูแลจากพวกเธอพวกเขาเป็นเพื่อนของฉันทั้งนั้นสิ่งที่พวกเธอทำมันมากกว่าที่พวกเธอคิดอีกนะเกี่ยวกับชิลลี่นะครับฉันเป็นแค่ดีไซเนอร์เท่านั้นไม่ได้ทำงานเสริมอะไรแปลกๆหรอกนะเพียงแต่ว่าเพราะการทำธุรกิจเลยได้รู้จักเพื่อนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เจอเรื่องเลวร้ายเยอะขึ้นเรื่อยๆด้วยเธอช่วยฉันฉันช่วยเธอวันนี้เธอดูแลฉันพรุ่งนี้ฉันจะดูแลเธอและนี่ก็คือธุรกิจอันต่อมานะครับอันที่3เกี่ยวกับภาพยนตร์นะเซเวอร์ดีใจมากที่คว้ารางวัลฟูลิน่ามาได้ไม่แน่ครั้งหน้าพวกเราอาจจะเจอเขาในน้ำพุก็ได้เลฟจากวันแรกนะครับที่ดีใจจนแบบกระโดดลงน้ำพุอ่ะมีคนหมาชั้นเพื่อสั่งตัดเสื้อผ้าเยอะขึ้นเรื่อยๆพนักงานในร้านเริ่มไม่พอแล้วล่ะเท่านี้ความฝันของฉันก็ใกล้เข้ามาอีกก้าวหนึ่งแล้วไม่ว่ายังไงร้านเชียวลีบอนชีก็ยินดีต้อนรับพวกเธอเสมอนะฟอนเทนแฟชั่นวีคที่จะจัดขึ้นหลังจากนี้อีกไม่นานก็ขอเชิญพวกเธอมาเชียร์ด้วยนะเราบอกว่าไม่มีอะไรแล้วนะครับนี่ก็จะลานะไว้เจอกันนะครับเป็นสิ่งที่เขาพูดนะโอเคตำแหน่งที่2นะครับเสร็จปุ๊บตำแหน่งที่3เนี่ยเราจะไปหาอายาโตะกันตำแหน่ง3นะครับอายาโตะจะอยู่ตรงนี้เราจะการวาร์ปไม้เรียบร้อยนะครับเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยเราจะกระโดดจากมุมนี้ลงไปกันก็จะเป็นร้านตอนแรกเลยนะที่ฝั่งของตัวโยอิมิยะกับอายากะเนี่ยเขามากินข้าวกันนะครับโอเคไม่มั่นใจกินข้าวหรือกินขนมนะน่าจะกินขนมมากกว่าก็สามารถคุยกับอายาโตะได้ไม่คิดเลยนะว่าจะได้เจอคุณที่นี่เราถามเกี่ยวกับของที่เขาดื่มตอนนี้นะครับこれはフォンタという飲み物です。อ๋อนี่เป็นเครื่องดื่มที่เรียกว่าฟอนต้ารสชาติแปลกใหม่มากฉันชอบมากเลยล่ะสโลแกนอย่างโลกที่ดื่มซ่านี่ก็ไม่เลวฉันอยากจะรวมมันเป็นหนึ่งในโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมด้วยถ้าเกิดเติมมิ้นต์ลงไปในฟอนต้าจะเกิดอะไรขึ้นนะฉันละอยากรู้จริงๆถ้ากล้ากว่านี้อีกหน่อยก็คงผสมชานมต่างๆในอัตราส่วนที่เท่ากันลงในฟอนต้ารู้สึกเลยว่าต้องไม่อร่อยแน่ๆถามข้อที่2นะครับเกี่ยวกับภาพยนตร์นะต้องขอบคุณพวกคุณมากเลยที่ทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ออกฉายได้สำเร็จอีกทั้งสำนักยาชิโร่เองก็ได้บรรลุความร่วมมือกับพระราชวังโมโมเนียแล้วด้วยถ้าครั้งหน้ามีโอกาสอีกแล้วก็ฉันควรจะลองแสดงเป็นตัวหลักของภาพยนตร์สักเรื่องดีไหมหรือว่าในสายตาของคุณบทบาทตัวละครอย่างตัวร้ายจะเหมาะกับฉันมากกว่านะตามนั้นนะครับแล้วก็ข้อ3ขอให้เดินทางกลับอย่างปลอดภัยนะขอบคุณฉันจะดูแลอายากะกับโยอิมิยะอย่างดีขอให้คุณโชคดีในการเดินทางครั้งต่อไปนะเรียบร้อยนะครับแล้วก็แน่นอนนะตัวละครหลักของเรายังมีคนหนึ่งนะครับจะเป็นอายากะแต่รอบนี้เขามาไกลหน่อยจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เราก็วาร์ปลงมาในเคสของอายากะเนี่ยครับเขาก็จะมาชมตรงส่วนของพาร์ทไอวินสูตรนะฮะพูดง่ายๆอยู่ตรงสนามนั่นแหละซึ่งก็มาคนเดียวเลยนะครับเราสามารถที่จะคุยกับเขาได้ให้หันนะครับทางขวาตรงนี้ตรงไปจากตรงนี้นะแล้วก็ขึ้นทางขวาเลยจะเจอเขาอยู่นะครับนี่เห็นแล้วนะนี่ครับอยู่นี่โอเคเราเข้าไปกันนี่เขาจะโบกมือให้เรานิดหน่อยด้วยนะครับก็คุยกับเขาได้ในที่สุดภาพยนตร์ก็เสร็จแล้วฉันดีใจมากเลยช่วงที่ผ่านมานี้ต้องขอบคุณเธอมากเลยนะที่คอยดูแลเราถามนะครับข้อแรกก่อนฝีมือการแสดงของเธอสุดยอดมากเลยนะอะขอบคุณนะตอนแรกฉันพยายามอย่างมากเพื่อไม่ให้เป็นตัวถ่วงของทุกคนพอคิดว่าถ้าโดนสั่งคัดเพราะฉันเป็นต้นเหตุแล้วก็คงขายหน้าดู
คุ้มกับฟูลีน่าเป็นมืออาชีพที่มีความอดทนมากเชฟยุสกับคุณอีเลียนก็ให้ความช่วยเหลือยิบย่อยกับฉันมากมายเลยนี่แหละที่ทำให้ฉันค่อยๆเริ่มรับมือกับมันได้อย่างสบายใจขึ้นถึงจะพูดแบบนั้นแต่สุดท้ายแล้วทุกคนรวมถึงเธอเองก็ชมฉันเหมือนกันในใจฉันรู้สึกเขินๆอยู่หน่อยๆนะเราถามนะครับช่วงนี้สนุกไหมพอมีเวลาว่างฉันกับโยมิยะก็ไปเที่ยวสถานที่ต่างๆในละครว่ากันฟอนเทนถนนหนทางที่นี่งดงามต้นไม้ใบหญ้าเขียวขจีและดอกไม้ที่สวยงามอีกทั้งโลกใต้ท้องทะเลที่ราวกับอยู่ในความฝันหลงเหลือเป็นความทรงจำที่เปล่งประกายเอาไว้พอคิดว่าเมื่อไม่นานนี้เธออาจจะเดินผ่านสถานที่พวกนี้ก็รู้สึกมีความสุขนิดหน่อยอันต่อไปนะครับอายากะเองก็เหนื่อยหน่อยนะไม่หรอกปกติฉันไม่ค่อยมีโอกาสได้ออกไปข้างนอกแบบนี้เท่าไหร่ครั้งนี้ฉันไม่เพียงได้รู้จักกับเพื่อนใหม่เท่านั้นทั้งยังได้เรียนรู้อะไรมากมายจากทุกคนซึ่งมันคุ้มค่ามากฉันจะทนุถนอมประสบการณ์นี้ไว้อย่างดีเลยอ๋อจริงสิฉันเอาโค้ดเมเดลีนไปเป็นของฝากให้กับทุกคนที่สำนักยาชิโร่ด้วยนะดื่มคู่กับกาแฟไม่แน่อาจจะให้รู้สึกเหมือนอยู่ฟอนเทนตอนนี้เลยก็ได้อันสุดท้ายนะครับขากลับก็ระวังด้วยนะขอบคุณที่เป็นห่วงนะในช่วงที่ออกผจญภัยเธอก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีล่ะถ้ามีโอกาสแล้วก็ไว้พวกเราเจอกันที่อินาซึมะอีกนะโอเคตามนี้นะครับในโซนฟอนเทนนะครับเท่าที่ผมเจอก็จะประมาณนี้และเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ